ครับเรียกได้ว่าวันนี้แบบเพิ่งฉายเป็นครั้งแรกเลยป่ะครับของประเทศไทยใช่อ๋อเคยฉายที่ประเทศอื่นก่อนที่แรกของโลกคือที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อโลกาโน่อ๋อโลกาโน่ครับแล้วก็ไปเรื่อยตามที่ต่างๆแล้วก็ที่แรกของเมืองไทยก็วันนี้เห็นโลโก้เริ่มต้นนี่คือแบบเหมือนมีได้ทุนต่างประเทศด้วยเยอะกว่าเมืองไทยก็คือแบบตอนแรกคือเราต้องทำยังไงนี่อยากทราบกันเหมือนกันเหมือนว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วไปขอหรือว่าเราแบบส่งเรื่องราวไปแล้วถึงจะขอส่งเลยไปขอคนนี้ต้องส่งเรื่องราวเป็น proposal ไปขอเขาแล้วก็อย่างทุนฮอลแลนด์ฝรั่งเศสก็คือต้องมีโปรดิวเซอร์ของประเทศนั้นก่อนแล้วก็ถึงเขาถึงจะยอมอ่านแล้วก็ถึงสมัครได้หรือว่าเขียนบทเองด้วยไหมครับรายละเอียดของภาพยนตร์อันนี้คือแบบอยากจะสะท้อนของภาวะการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะดูคร่าวๆก็ด้วยใช่ก็โตมาอย่างเงี้ยโตมาเท่าไหร่แล้วอายุ36แล้วน้องทุกวันนี้ก็ยังต้องทำสิ่งที่เราโตมาอยู่ดีซึ่งเราไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราภูเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบภูเขาอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบการเรียนการศึกษาที่ผมมองเห็นย้อนเนี่ยยังจำได้อยู่เหมือนเดิมเลยว่าเป็นลักษณะงั้นจริงๆครับผมอันนี้คือแล้วก็นี่คืออันนี้คือเซตหรือว่าไปถ่ายที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมจริงๆที่ดูไม่ใช่โรงเรียนเป็นมหาลัยแต่ว่าตอนนั้นมันโควิดพอโรงเรียนเขาตรวจหมดก็ไม่อยากโดนตรวจก็เลยเอามหาลัยนี่แหละแต่ว่าแต่งให้มันเหมือนโรงเรียนก็กระดานดำนี่อินสตอลลงไปใหม่พอมหาลัยเขาไม่มีกระดานดำให้เราก็ทีมอาร์ตก็ติดตั้งกระดานดำลงไปอย่างนั้นแหละครับแล้วความตั้งใจแบบอยากให้หนังแบบออกมาประมาณเวลาเท่านี้อยู่แล้วหรือว่าจริงๆอยากให้ยาวกว่านี้ฟุตเยอะไหมครับถามงี้ดีกว่าพี่หายไปพระเอกคนเดียวก็ครึ่งชั่วโมงครับพี่หายไปจริงๆมีมากไหมแต่ว่าก็เรื่องแรกผมก็กำกับแล้วผมไม่ชอบพอที่เขาเล่นก็รู้สึกตัดทิ้งได้ก็ตัดแล้วอะไรนึกว่าตั้งใจแบบอยากให้แบบนั่งถึง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่ว่ามีฟุตที่ไม่ได้ใช้มีอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดแบบมีคนเรียกร้องอยากดูอันคัทนี่ก็อาจจะเรียกร้องได้ใช่ไหมอันนี้ให้ได้ดูก่อนนะอันนี้เพื่อนเรียนไม่ค่อยได้ดูกันเลยคิดว่าดูอันนี้เห็นก่อนอ๋อครับแล้วเรียกว่าจากฟีดแบคที่รับฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกบ้างไงครับก็นี่ยังไม่ได้ฟังเท่าไหร่โดนเรียกมาสัมภาษณ์แล้วก็เลยยังไม่ค่อยรู้ก็ยังได้ยินแต่เรื่องดีครับยังไม่ได้ยินเรื่องร้ายปกติอยู่แล้วเวลาเรื่องร้ายมันจะได้ยินทีหลังแต่ว่าต้องไม่อ่านเจอเองแต่ว่าคนสนิทหรือเพื่อนฝูงก็ได้ดูกันมาก่อนแล้วใช่ไหมไม่ได้ดูคนไทยไม่ได้ดูเฉพาะทีมงานที่มีส่วนออปเปอเรชั่นแล้วจากที่จบงานวันนี้แล้วมีแนวโน้มที่จะฉายในเวทีไหนต่อไหมครับอยากเข้ารีลีสปกติเก็บตังปกตินะแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนั่นแหละผมก็เลยยังไม่ว่าผมก็ตามเพจไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะซับมิทเข้าเซ็นเซอร์ปกติแล้วก็เข้าโลปกติปีหน้าเป็นตามแผนคิดแผนไม่อย่างนั้นแต่ไม่รู้จะทำตามแผนได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอตรวจสอบใช่เพราะคนที่ฉายรอบเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้เซ็นเซอร์ครับเป็นโควต้าเทศกาลรวม60เรื่องเขาไม่งั้นเขาต้องดู60เรื่องเขาจัดไม่ทันแล้วโน้มน้าวคุณจอห์นวินยูมาแสดงได้ใช่ไหมฮะเป็นหนังเรื่องแรกก็ที่เห็นนะใช่ไหมครับคือคุณจอห์นไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแบบทำไมถึงชวนมาได้อย่างเดียวก็หนึ่งก็มีตังค์ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักเขาจะไม่เขามาเล่นฟรีก็น่าเกลียดถูกไหมแล้วสองก็เล่าให้เขาฟังว่าเราทำอะไรแล้วก็ให้ดูหนังสั้นเก่าว่าผมเคยทำอะไรมาแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าเนี่ยเห็นเข้าใจว่าเป็นหนังที่พูดประเด็นที่เขาเห็นด้วยเขาก็เลยยอมมาเล่นแล้วทางอาจารย์นี่ก็คือยินดีตั้งแต่ต้นมาเลยป่ะครับทางอาจารย์ก็หาใหม่หลังจากรู้ว่ามีเงินก็ค่อยๆตามหาว่าใครเป็นใครมีบทก่อนแล้วค่อยมาจับว่าใครมาเล่นได้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบไปม็อบแล้วผมก็รู้จักบุคลากรทางการเมืองแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาไม่เล่นหนังได้เพราะหนังผมไม่ต้องการอะไรเยอะมันแค่พูดนิดๆหน่อยๆเองเป็นความคิดของผมทุนประมาณเท่าไหร่บอกได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเก็บภาษีแล้วก็ตอนนี้คือจากหนังสั้นมาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ตอนนี้ก็รู้เรื่องนี้ก่อนเผื่อจะดูโปรเจกต์ต่อๆไปใช่ไหมครับ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 ยังไงก็ติดตามฝากให้กำลังใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทางผู้กำกับเชิญชวนให้ติดตามภาพยนตร์นี้ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยมีเพราะยังไม่รู้จะเข้าโรงเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าอยากรู้จักกันก่อนก็มีแค่เพจ Facebook ครับอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างภาษาอังกฤษครับคิดว่าหาได้ชื่อหนังเลยใช่ไหมอานนท์สโมเดลสตูดิโอเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook คิดว่าเสิร์ชไปเสิร์ชมาจะเจอแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณทำเรียกขอถ่ายรูปถ่ายรูป